ทีอ้างรายงานแหล่งข่าวเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่าอิสราเอลได้แจ้งต่อสหรัฐทันทีหลังการโจมตีว่าเป็นผู้ลงมือลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำการเมืองของกลุ่มฮามาสฮานิเยผู้นำคณะเจรจาหยุดยิงทางอ้อมของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์และตัวแทนของอิหร่านถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเชสเคียนเหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอิหร่านให้คำมั่นจะลงโทษอิสราเอลอย่างถึงที่สุดแหล่งข่าวเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีโจไบเดนทันทีหลังสังหารผู้นำฮามาสเพื่อแจ้งว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังปฏิกิริยาจากทำเนียบขาวคือคาดไม่ถึงและหัวเสียที่ฮานิเยผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลไบเดนเสียชีวิตเพราะจะทำให้ความพยายามบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาถอยหลังการสนทนาระหว่างสองผู้นำเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐหลายคนบอกวอชิงตันโพสต์ว่าเวลานี้หลายคนในทำเนียบขาวมองเนทันยาฮูคือเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นตัวการใหญ่ในการสกัดกั้นความขัดแย้งในภูมิภาคที่ไม่ใช่อิหร่านที่เป็นไพ่ใบสุดท้ายก่อนหน้านี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนกรานว่าวอชิงตันไม่ทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารครั้งนี้แม้ว่าอิสราเอลจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในตะวันออกกลางก็ตามการสังหารฮานิเยทำให้ยายาซินวาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮามาสสำหรับยายาซินวาถือได้ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกกล้าได้กล้าเสียเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดีตเคยเป็นหนึ่งในแกนนำปีกการทหารและเป็นผู้วางรากฐานหน่วยข่าวกรองฮามาสในกาซาเคยถูกจับกุมเป็นนักโทษของอิสราเอลถูกตัดสินจำคุก300กว่าปีและได้รับการปล่อยตัวจากการแลกเปลี่ยนตัวประกันทหารชาวยิวกิลาชาลิตแต่ซินวาได้คัดค้านการปล่อยตัวของเขาตามข้อตกลงที่มีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าอิสราเอลควรมีข้อตกลงที่ดีกว่านี้ในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างกันถึงอย่างนั้นก็ไม่มีสัญญาณว่าไบเดนจะเพิ่มแรงกดดันอะไรให้อิสราเอลยับยั้งการกระทำของตัวเองทั้งยังส่งฝูงบินรบและเรือรบไปช่วยอิสราเอลป้องกันตัวเองจากการตอบโต้ล้างแค้นของอิหร่านขณะเดียวกันวอชิงตันโพสต์ยังได้รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่าความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อยับยั้งการยกระดับสงครามในตะวันออกกลางทั้งทางการทูตอย่างเข้มข้นและเพิ่มการจัดวางกำลังทหารในภูมิภาคอาจทำให้อิหร่านทบทวนการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อแก้แค้นอิสราเอลที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารฮานิเยผู้นำฮามาสความพยายามและกดดันทางการทูตเพื่อลดอุณหภูมิสถานการณ์นำโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งได้กล่าวย้ำว่าไม่ควรมีฝ่ายใดทำให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายสหรัฐได้สื่อสารข้อความนี้ไปยังอิหร่านโดยตรงและสื่อสารถึงอิสราเอลโดยตรงตลอดจนดำเนินการทางการทูตกับพันธมิตรและหุ้นส่วนอย่างเข้มข้นอีกด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ได้ส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปแสดงแสนยานุภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่าอิหร่านเข้าใจชัดเจนดีว่าสหรัฐกำลังปกป้องผลประโยชน์ของเราปกป้องหุ้นส่วนและคนของเราอย่างแน่วแน่การเคลื่อนทรัพย์สินทางทหารอย่างมีนัยสำคัญไปยังภูมิภาคก็เพื่อตอกย้ำหลักการนี้อีกเหตุผลที่อาจทำให้อิหร่านเปลี่ยนแผนตอบโต้อย่างหนักคืออิหร่านยอมรับแบบไม่เปิดเผยว่าผู้นำฮามาสสิ้นชีพจากระเบิดที่ถูกนำไปซุกไว้ในห้องพักแม้ปล่อยข่าวว่าเป็นจรวดพิสัยใกล้ที่ใช้สังหารขณะเจ้าหน้าที่สหรัฐประเมินว่าความพยายามทางการทูตเริ่มเห็นผลและอิหร่านกำลังทบทวนแต่เอาอาราบียาซื่อซาอุดีอาระเบียรายงานในวันเดียวกันโดยอ้างแหล่งข่าวกรองสหรัฐว่าอิหร่านอาจแค่ชะลอการโจมตีออกไปเพื่อรอให้ผ่านการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ที่นครเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียในวันพุธนี้ก่อนจากเดิมที่คาดการณ์กันว่าอิหร่านจะถล่มอิสราเอลด้วยจรวดโดรนและขีปนาวุธในวันจันทร์หรือวันอังคารซึ่งสำนักข่าวทัสนีมของอิหร่านรายงานว่าการประชุม OIC ครั้งนี้จัดขึ้นตามคำร้องขอของอิหร่านเพื่อหารืออาชญากรรมที่อิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องอัลอาราบียารายงานด้วยว่าสหรัฐประเมินว่าจะช่วยอิสราเอลป้องกันตัวเองจากการโจมตีของอิหร่านได้อย่างแน่นอนแต่วิตกกังวลการโจมตีขนาดใหญ่จากฮิซบุลลอฮ์ในฝั่งเลบานอนอาจเกินกำลังของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลขณะที่ Wall Street Journal รายงานในวันเดียวกันว่าสหรัฐพบการเคลื่อนไหวในอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่มีสัญญาณถึงการเตรียมความพร้อมโจมตีรวมถึงการเคลื่อนย้ายเครื่องยิงขีปนาวุธ
และการฝึกซ้อมทางทหารหลายรูปแบบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ